ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGGแล้วก็การกลับมาของเอก MC Gaming TH และสมาชิกใหม่ได้แก่ไอรี CH ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงครับผมครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการTime TV นะครับวันนี้ผมทำคลิปอะไรคลิปผมนะฮะภาพชม Minecraft เวอร์ชัน 1.18.10.24 ครับผมนะครับหรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.18.10 บิลด์ที่4ครับผมนะฮะเย่ๆซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการอัปเดตครับผมฟีเจอร์ใหม่ของ Minecraft 1.19 เข้ามาด้วยครับผมในส่วนของตัว Dwight อัปเดตครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของตัว Patch Note กันสักหน่อยครับผมก็คือฉลองย้อนขึ้นไปดูที่ส่วนของตัว Setting How to Playวัดนิวผมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ตัวปัจฉโนของเขาผมขึ้นมาผมเขียนว่าอินิต้อนรับสู่ 1.18.10.24 เบต้าโดยสิ่งที่เราได้ในสัปดาห์นี้และการปรับปรุงแก้ไขประสบความสำคัญในอัปดาห์นี้ด้วยแล้วก็คุณสมบัติจะใช้งานฟีเจอร์ทดลองใหม่ครับผมได้ที่จะวายอัปเดตฟีเจอร์ครับผมนะฮะแล้วก็โปรดจำไว้ว่าฟีเจอร์พวกนี้มันเป็นส่วนของตัวกำลังพัฒนากำลังเริ่มพัฒนาอยู่ดังนั้นแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดนะด้วยครับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อ่านเชนล็อกเต็มๆเพิ่มเติมไปอ่านได้ที่ xn/minecraft-beta แล้วก็สำหรับใครที่อยากไปรู้ว่าบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mod.com แล้วก็เขาก็มีหาอะไรบางส่วนให้ดูครับผมนะครับอันแรกเลยเขาบอกเลยก็คือ experiment feature เพิ่มอันใหม่ก็คือเพิ่มในส่วนตัวกบ และทับโฮหรือลูกออดครับผมนะครับโอเคเนาะต่อมาผมวิลเลเจอร์จะทำเสียงโน่ครับผมนะฮะเป็นซาวด์เล็กโน่ที่ในขณะที่เขาทำการที่จะเทรดของในขณะนี้ของเขาหมดแล้วผมนะครับแล้วก็ต่อมาผมฟิกปัญหาเกมแคสในขณะที่เราเข้าใกล้หมู่บ้านแล้วก็เพิ่มแบนเนอร์ใหม่ครับผมนะครับเป็นลายลูกโลกเนาะในส่วนตัวเบดร็อกครับผมนะฮะโอเคแล้วก็คำว่าโปรเจกต์เอาไว้ว่ารูปที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณขอสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นอยู่เบต้าเนี่ยสามารถจะเล่นและด้วยการจะบอกเล่นอยู่ในเบต้าด้วยกันเท่านั้นจะและสามารถใช้งานเรียมได้ในขณะอยู่ในเบต้าผู้เล่นแอนดรอยด์สามารถเข้าร่วมเบต้าในที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows สามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider ครับก็ผมอันนี้ก็เป็น2ตัว Patch Note ก็ผมนะครับนี่นะฮะจริงๆผมก็มีเปิดหน้าเว็บเขาไว้ด้วยครับผมนี่เป็นเว็บที่เป็นใช้ล็อกเต็มของเขาผมนะครับนี่นะฮะก็จะเขียนเตือนนะผมไปข้างล่างเนาะข้างล่างเขียนว่าเรายินดีต้อนรับสู่การอัปเดตสุดพิเศษครับผมนะครับของอันนี้ก็จะมีลูกกบด้วยครับผมนะฮะนี่ฉันไม่อยากจะกระโดดอันนี้มันก็เล่นมุกกับกบเนาะนะฮะอันนี้ก็คุ้นเกี่ยวกับส่งตัวพวกกบครับผมนะฮะLock in the game Dumbro wait for it Lock in the game โอเคอันนี้ no issue ไปหาเกมแคสต่างๆแล้วก็ experiment นี้เพิ่มกบก็หบนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเกมเพลย์เอาหบมี particle effect อะไรต่างๆเอาหบนะครับก็เพื่อใครสนใจก็ลองมาดูได้เอาหบนะครับนี่อันนี้ก็ API เป็น30ตลับ Google Play Store เอาหบนะครับนี่ก็มีเจอหลายอย่างพอสมควรครับผมนะครับแต่ว่าที่สนใจจริงคือกบนั่นแหละครับผมนะฮะอ่ะโอเควิธีการผสมพันธุ์กบก็ใช้ซีกราดเนาะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัว
Marketplace สักหน่อยครับผมมาช่วงนี้เขามีอะไรเขามาไหมนะครับผมโอเคเนี่ยมีสกินยูทูบเบอร์ครับผมนะฮะยูทูบเบอร์ฝรั่งเนาะเฮ้ยเผื่อจะมีพี่แท็กเข้ามาเปล่าคือตอนนี้ก็กำลังฉลองฉลอง100วิวของผมตรงนี้เป็นสกินฟรีครับผมนะครับหลอกกันเลยวะ1 trillion 1ล้านล้านวิวเหรอจะได้เท่าไหร่ครับผมเป็น32ตัวว้าวผมนะฮะอ่ะโอ้ยล้านล้านนั่นแหละชมฮะอันนี้ก็เป็นสกินฟรีมารับได้ครับผมเขาฉลองครับผมนะฮะ1ล้านล้านวิวของผมนะครับโอเคครับผมนี่ก็มีพวกยูทูบเบอร์ครับผมนะครับอันนี้สกินใครบ้างเนี่ยครับผมอันนี้อ๋อบีเคยดูอยู่แรคโคแรคโคไม่มั่นใจนะครับฟันเน่ไม่เคยดูโกใครเอ่ยอิคาคินไม่เคยดูครับผมคนญี่ปุ่นไม่มั่นใจแจสโกรู้จักแอลดิชาโดเลดี้รู้จักอยู่เอาดอทซิปอันนี้รู้จักลูน่าไม่คุ้นเรนโบว์ไม่คุ้นเท่าไหร่แล้วก็คนนี้ขายสเตลไม่คุ้นเท่าไหร่ผมรู้แค่ล็อกดอซิปกับ LD Shadow มั้งที่ผมดูบ่อยๆแล้วก็มีบิ๊กลี่อีกคนหนึ่ง LD Shadow แล้วก็บิ๊กบีมีแต่ผมไม่ค่อยดูบ่อยผมดูคือดูแค่ล็อกดอซิปบ่อยสุดล็อกดอซิปนะฮะอ่ะโอเคเนาะมีสกินยูทูบเบอร์แจกฟรีครับผมนะครับนี่แล้วก็มีช่วงฮอลิเดย์แล้วก็คือใกล้คริสต์มาสเนาะก็จะมีพวกของมาแจกคุณผู้ชมครับมีของมาแจกมั้ยนะโอเคได้มีสกินยูทูบเบอร์แจกกันแล้วผมนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของใหม่ครับผมปึ๊บนี่ก็เผื่อใครสนใจครับผมมาลองดูได้ครับผมนะครับพวกของในสโตร์ครับผมนะครับนี่ไม่มั่นใจวันนี้มันจะมีแจกไหมนะฮะมันปีแล้วอะไรเงี้ยครับผมโอเคนี้เป็นพวกสกินแพ็คนะครับชาร์โดต่างๆครับผมใครสนใจสตาร์พิกเทรนดิ้งเบสเซลลิ่งผมอยากดูส่วนตัวอีดูเคชั่นอ่ะมันมีอะไรใหม่หรือเปล่าผู้ชมฮะโอเคอีดูเคชั่นครับผมEducation รู้สึกว่าก็เหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรมาใหม่เพิ่มในตอนนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเค Pop Culture blah นะฮะก็ประมาณนี้ Store ยังไม่ได้ก็มีอัปเดตเรื่อยๆอาทิตย์นั่นแหละแล้วก็เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วเนาะโอเคแล้วก็ Achievement ตอนนี้มีอะไรเพิ่มไหมครับผมนะครับผม Achievement ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่118เหมือนเดิมครับผมนะครับยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาใหม่เนาะไอ้ที่เพิ่มมาใหม่ก็เป็นของเคปและคลิป4อันนั่นแหละครับผมน่าจะรู้แล้วเนาะมาแวะเข้า Restroom นิดนึงครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพวกของแต่งก็ทั้งนี้มาจากเกม Halo ครับผมนะครับซึ่งตอนนี้คือ Halo มันรันอยู่ไงครับผมนะครับหมวก Master Chief หมวก Flaming Helmet อันนี้คือเหมือนจริงผมเคยเข้ามาดูแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ครับผมนะฮะแต่เหมือนมันเป็นช่วงที่เกมมันออกอยู่แล้วจังหวะอันนี้ Water Flood ช่วยด้วยนะฮะโดนฟอดแทงหัวอยู่ครับผมโอเคทีนี้อยากดูว่ามันมีอะไรอื่นอีกมั้ยผู้ชมฮะอย่างเช่นพวกอีโมทอะไรเงี้ยผู้ชมฮะอีโมทมีเป็นของนี่เนาะของHaloครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ถ้าHalo 4ก็น่าจะเป็นเซ็ตผมเคยให้ดูแล้วป่ะนะครับแต่นี้ไม่เคยดูครับผมอันนี้ถ้าใหม่โยกะเนี่ยโยคะเนี่ยผู้ชมฮะผ้าคลุมก็ยังมี2พื้นเหมือนเดิมผู้ชมฮะตึม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 โอเคเนาะทีนี้ครับผมตรงนี้ก็มีหน้าของ World เนี่ยผมถ้าเกิดเราจะสร้างโลกโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ปุ๊กกบเนี่ยผมต้องการให้กบอยู่ในโลกเราเนี่ยก็อย่าลืมเปิดในส่วนของตัววายอัปเดตด้วยครับผมนะครับถ้าไม่เปิดแล้วกบจะไม่มาครับกบพี่ฮะหากบไม่เจอเปิดอันนี้ครับผมนะฮะถ้าเราเปิดหรือเปล่าครับผมนะแค่แหละนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับผมต่อมานี้ก็มีส่วนของตัวเฟรนด์ไม่มีเรียมนะฮะอ่ะอันนี้คุณโอบานาน่าครับผมนะครับดาวอมเดอะอาร์เคดก็ผมนะครับเขาก็น่าจะเล่นเกมอยู่เนาะนะฮะแต่เขาเล่นใน 1.18 นะผมนะเป็น .2 ตัวเต็มก็ผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็นี้มีส่วนตัวหน้าเซิร์ฟเวอร์ก็ผมซึ่งว่าเราไม่น่าเข้าไปได้ผมจะลองให้ดูแล้วกันในส่วนตัวคิวคาร์ฟแล้วผมนะเพราะมันมีเซิร์ฟเอเชียแล้วนะฮะโอเคเขาบอกว่ายังไม่มีเซิร์ฟที่รองรับเวอร์ชันที่คุณเล่นอยู่ก็ผมนะครับอ่ะเห็นไหมฮะเพราะว่าเราเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าแหละผู้ชมฮะโอเคแล้วก็นี้ผมเครื่องแล้วก็บอกไปผมอันนี้มันใช้เลเดอร์ดากอนแล้วเนาะนะฮะก็คนทำเชนเดอร์ของเราสมควรคุณผู้ชมฮะโอเคทีนี้ผมก็ทำการสร้างโลกและหาไบโอมสวามแล้วผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าผมเป็นยังไงผมนะครับเจ้ากบเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอเคนี่ก็เป็นโลกผมเตรียมไว้ผมฮะแล้วก็อันนี้ผมก็บินมาหาสวามแล้วก็ถ้าเกิดคุณเข้ามาที่สวามเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอเจ้ากบเนี่ยผมนะครับเกิดในโลกของเราผมนี่ก็เป็นกบเนาะนะฮะนี่ผมกระโดดน่ารักน่ารักเอ้ยกบน่ารักง่าโอเคเนาะแล้วก็ผมในกล่องนี้ก็จะเป็นพวกของที่เกี่ยวกับเอกของกบเนี้ยผมก็จะมีมา4อย่างแล้วก็อะไรก็เป็นไข่สมองของกบนั่นแหละครับผมนะครับแล้วก็นี้เป็น
ไข่กบนะฮะที่เกิดจากการที่เอากบมาผสมพันธุ์โดยใช้หญ้าทะเลครับผมนะฮะแล้วก็ต้องอันนี้มีตัวแทบโคหรือลูกออสครับผมนะครับนี่แล้วก็สามารถจะตัดลูกออกมาใส่ถังมาเก็บได้ด้วยครับผมนะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็กบเนาะปุ๊บนี่เสียงมาแบบนี้ผู้ชมครับปุ๊บถ้าเราเอาไปเสกในใบโอมอื่นครับผมนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนสีด้วยครับผมนะครับเอ้ยมันมีอยู่3ใบโอมที่มันจะเปลี่ยนสีครับผมใบโอมทะเลทรายใบโอมหิมะครับผมนะครับอันนี้เราอยู่ใกล้ใบโอมเราอยู่ใกล้ใบโอมสว่ำเนาะนะฮะมันอยู่ในโซนใบสว่ำมันก็น่าจะเป็นแค่สว่ำครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมานี้ตัวไข่กบอันนี้ครับผมนะครับอันนี้มันเป็นบล็อกครับผมคือเราอัดวางปุ๊บแบบนี้ได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นบล็อกนั่นเองครับผมนะครับทุกไปก็จะมีเสียงซาวคือเกิดผู้ชมฮะโอเคแล้วก็ต่อมาผมอันนี้คือลูกออดครับผมนะครับอันนี้เราอยู่ในบึงเนาะนะครับสังเกตทำไปไม่เนี่ยผู้ชมครับนี่ครับผมนี่คือลูกออดนะฮะอุ้ยน่ารักนะฮะไอ้สีมันเหมือนดินเลยมองยากใช่ไหมโอเคแล้วผมนี่นะครับลูกออดครับผมนะครับอ่ะคือรอไอ้เนี่ยไข่เนี่ยฟักครับผมนะฮะอ่ะนี่ฟักแล้วก็ได้ออกมาผู้ชมครับพอกระโดดมาเมื่อกี้ออกพุ่งมาออกตีบกไม่นะลูกออดลูกออดลงน้ำแล้วลูกออดลงน้ำน้ำแล้วโอ้โหตายผู้ชมฮะไม่ทันลูกออดลูกตายผู้ชมฮะลูกออดตายน่าเศร้าผู้ชมฮะลูกออดเองก็จะกลายเป็นกบตอนเวลามันโตนั่นเองครับผมนะครับก็ใครเล่นชีวะมาน่าจะรู้เนาะนะฮะก็ต้องมานี้ผมเราสามารถจะตักเขาออกจากน้ำให้ดูผู้ชมครับคือเก็บเอาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะฮะออดอะไรเงี้ยเอากบเลี้ยงที่บ้านเราก็คือตักไม่ได้ครับผมต้องเป็นในฐานะลูกออดเนาะโอเคเนี่ยคือเป็นถังน้ำถังน้ำลูกออดครับผมอย่างลูกผมจะมาตักมันผมจะตักมันได้ไหมนะครับผมนะฮะโอเคถังเปล่าดิผมตักลูกออดโชว์ผู้ชมครับแต่น้ำมันขุ่นมากครับผมของลำน้ำผู้ชมฮะนี่ครับผมมีตักผู้ชมโทษทีคือมันอยู่ในบนคอมของผมใช้อิมูเลเตอร์นะฮะคือในคอมมันโหลดเบต้าไม่ได้แล้วมันมันตักไม่ได้อะไรไหมอย่างเงี้ยตักได้เฉยทำไมนี่ผมตักไม่ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นบั๊กเหรอหรือยังไงอะไรยังไงเอ่ยน่าจะบั๊กปะคือมันไม่ยอมตักลูกออดให้ผมอะเออเซ็งนะถ้าเกิดเป็นน้ำตื้นอะลองเป็นน้ำตื้นดูผมนะครับมันตักได้ไหมนะฮะโอเคเออลูกออดไม่นะเออลูกออดแตกแน่นอนผู้ชมฮะจังหวะนี้โอเคนะผมจะลองผสมพันธุ์กบดูเนาะเขาบอกว่าใช้หญ้าหรือสักอย่างนั่นแหละผู้ชมฮะมันคืออะไรวะนะครับซีกลาสนะฮะผมจะลองดูว่ามันใช่สิมันต้องเป็นทอกราสซีกลาสนะฮะอ่ะโอเคเอากลมเป็นตัวซินะฮะโอเคลองฟีดกับผมปุ๊บนี่นะฮะก็เป็นการผสมมันกบปุ๊บนี่เรียบร้อยครับผมนะครับก็จุจีกันนะผมดังนั้นกบมันก็จะเดินไปตุ้มเตรียมไปครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นตัววางไข่แน่เลยนะฮะใช่ไหมนะฮะใช่ไหมเธอเป็นตัววางไข่ใช่ไหมนะแล้วก็เหมือนมีท่าทางมันตามผมอยู่ยมฮะอมหรืออมหรือซิการ์อยู่มันตามอยู่โอเคแล้วมันจะวางไข่วันไหนเนี่ยนะฮะอยากจะรู้เรามารอดูดีกว่าคิดว่าน่าจะรออีกนานนะผมนะครับว่าน่าจะตัดคลิปไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับใครนะผมนะครับที่สนใจนะผมนะครับไปอ่านเต็มอะไรที่ที่เราที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปและการทิ้งไว้ใต้คลิปและสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมช่วยก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชมสุดขายสลับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอ้อเมื่อกี้เป็นวางไข่ไปแล้วผม